บทที่12ความฝันและความมุ่งมั่นความสำเร็จหมายถึงความรู้บ้านหลังงามการพักผ่อนหย่อนใจการเดินทางฐานะการเงินที่มั่นคงการให้ความเป็นอยู่แก่บุตรหลานความสำเร็จหมายถึงการได้รับความนิยมชมชอบหมายถึงผู้นำและการได้รับการยอมรับในสังคมความสำเร็จหมายถึงชัยชนะความสำเร็จคือเป้าหมายของชีวิตการตลาดระบบเครือข่ายหลายชั้นวงเล็บธุรกิจเครือข่ายได้รับการยอมรับกันอยู่ทั่วไปว่าเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจที่บุคคลธรรมดาสามารถประสบความสำเร็จเป็นเจ้าของตนเองและมีความมั่นคงทางฐานะทางการเงินโดยไม่จำกัดเพศชั้นวรรณะวุฒิการศึกษาและพื้นฐานของครอบครัวแต่ทำไมอัตราส่วนของผู้ประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้จึงอยู่ในปริมาณที่น้อยมากจากการเฝ้ามองสมาชิกที่หลากหลายของบริษัทตั้งแต่สมาชิกที่มีรายได้ไม่กี่ร้อยบาทต่อเดือนจนถึงสมาชิกที่มีรายได้6หลักต่อเดือนผมเห็นข้อแตกต่างระหว่างบุคคลทั้งสองกลุ่มอย่างชัดเจนเดือนที่แล้วคุณสมชายนามสมมุติทำรายได้ 60,000 บาทจากบริษัทคิดเป็นรายได้ที่มากกว่ารายได้เฉลี่ยของสมาชิกที่ดำเนินธุรกิจถึง20เท่าตัวคุณสมชายไม่ได้เกิดมามีอวัยวะหรือสรีระที่ได้เปรียบบุคคลอื่นแต่อย่างใดมีได้ฉลาดกว่าคนอื่น20เท่ามิได้มีวุฒิการศึกษาที่สูงกว่าหรือสุขภาพที่ดีเลิศกว่าคุณสมชายเป็นบุคคลธรรมดาธรรมดาที่ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นกว่าสมาชิกท่านอื่นๆเลยข้อแตกต่างระหว่างคุณสมชายกับสมาชิกส่วนใหญ่คือคุณสมชายมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจมากกว่าสมาชิกท่านอื่นๆนั่นเองในธุรกิจนี้ความสำเร็จขึ้นอยู่กับความเพียรพยายามและความอดทนใครพยายามกว่ากันใครอดทนกว่ากันธุรกิจเครือข่ายเป็นธุรกิจที่ไม่ต้องลงทุนโดยเงินหมื่นเงินล้านแค่ลงทุนด้วยเวลาโดยอาศัยความเพียรพยายามสม่ำเสมอโจแกนโดโฟนักขายประกัน10อันดับแรกของอเมริกากล่าวไว้ว่าใครก็ตามที่ปรารถนาความสำเร็จผมขอแนะนำให้ตื่นนอนช่วง5นาฬิกาคลำเคร่งอยู่กับงานจนถึง4ทุ่มเป็นเวลา6วันต่อสัปดาห์จนกว่าคุณจะเริ่มได้กลิ่นอายแห่งความสำเร็จถ้าทำอย่างนี้ได้คุณจะพัฒนาไปจนติดเป็นนิสัยและไม่มีใครจะสามารถเทียบรัศมีคุณได้ผู้รู้ในธุรกิจระบบเครือข่ายเห็นพ้องต้องกันว่าความสำเร็จขึ้นอยู่กับทัศนคติความสามารถที่ต้องการเอาชนะวงเล็บความมุ่งมั่นเสีย 80% อีก 20% ขึ้นอยู่กับความสามารถและทักษะในการติดต่อและความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจท่านที่จะประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะประสบความสำเร็จและต้องมีความมุ่งมั่นในปริมาณมากก่อนอื่นท่านจะต้องมีความต้องการอย่างแรงกล้าในการที่จะประสบความสำเร็จด้วยเหตุผลที่ชัดเจนความต้องการจะสร้างแรงผลักดันในการนำท่านสู่ความสำเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเหตุผลในความต้องการของท่านนั้นเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นซึ่งจะได้รับผลประโยชน์จากความสำเร็จของท่านแรงผลักดันนั้นจะทวีความรุนแรงขึ้นผู้ที่ดำเนินธุรกิจด้วยความคิดในลักษณะที่ว่าได้แค่ไหนเอาแค่นั้นหรือเผื่อฟลุกจะไม่มีทางประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้ความนึกคิดดังกล่าวแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าท่านไม่ประสงค์จะประสบความสำเร็จอย่างจริงจังซึ่งผลลัพธ์ก็จะมักจะออกมาในทำนองนั้นคือไม่ประสบความสำเร็จนั่นเองชีวิตที่ประสบความสำเร็จเริ่มต้นที่ความฝัน
นักการเมืองฝันถึงระบบการปกครองที่สมบูรณ์แบบนายทหารหนุ่มฝันถึงยศนายพลนักมวยฝันถึงตำแหน่งแชมป์โลกนักกีฬาฝันจะได้เหรียญทองโอลิมปิกแม่ค้าหาบเร่ฝันถึงการเป็นเจ้าของร้านสิ่งใดที่มนุษย์คิดและฝันสิ่งนั้นเป็นไปได้ท่านกล้าที่จะฝันหรือเปล่าฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงความฝันเพิ่มพละกำลังกับตัวเองนอกจากมันจะเปี่ยมล้นออกมาจากดวงใจแล้วยังซาบซึมออกไปทั่วสารพางกายบันดาลให้ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยขจัดความเมื่อยล้าและท้อถอยสองมือสองแขนจะเต็มไปด้วยกำลังขาสองข้างพร้อมที่จะวิ่งจะเดินแบกเอาภาระที่แบกไว้บนบ่าพาไปวางยังที่หมายไม่มีอำนาจใดๆที่จะมาหยุดยั้งความแรงหรือพละกำลังนั้นได้ความฝันที่แรงกล้าทำให้อุปสรรคต่างๆมองดูเหมือนเศษผงและพัดมัทุลีที่ล่องลอยมากระทบกระแสแห่งพายุซึ่งรังแค่จะถูกพัดพาหอมให้ละลายหายไปในอากาศธาตุในพริบตามนุษย์มีพลังแฝงเร้นอันไร้ขอบเขตสิ่งใดที่จิตคิดและเชื่อมั่นสิ่งนั้นบังเกิดได้ท่านลองฝันถึงการปฏิวัติตัวเองสร้างความเชื่อมั่นแก่ตัวเองและเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างเอาจริงเอาจังเสริมสร้างพละกำลังของท่านด้วยความฝันฮึดสู้ชีวิตอีกสักครั้งกับสิ่งที่พิสูจน์มาแล้วว่าเป็นไปได้ในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้เป็นผู้ประสบความสำเร็จฝันถึงบ้านงามๆให้ครอบครัวสักหลังฝันว่าจะมีรถยนต์ราคาแพงสักคันฝันว่าจะได้เดินทางท่องเที่ยวรอบโลกฝันว่าจะส่งลูกเรียนถึงปริญญาเอกฝันว่าจะมีเรือยอสักลำขอให้ท่านเริ่มฝันฝันให้สูงสุดเท่าที่จะสูงได้ฝันไปอย่าให้มีขีดจำกัดใช้ความฝันดึงเอาพละกำลังที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในออกมาใช้ให้เต็มที่จินตนาการความฝันของท่านให้เกิดเป็นภาพเป็นความคิดเป็นความรู้สึกย้อนระลึกถึงภาพความฝันของท่านให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะบ่อยได้หากเป็นวัตถุขอให้หาภาพความฝันดังกล่าวปิดไว้ในที่ที่มองเห็นได้ทุกวันและบอกกับตัวเองว่าฉันต้องมีให้ได้ตัวท่านเองเท่านั้นที่สามารถกำหนดชีวิตให้ตนเองหมั่นนึกถึงความสำเร็จและความฝันของท่านว่ามันมีความสำคัญต่อตัวท่านและบุคคลที่ท่านรักเพียงใดเมื่อท่านมีความฝันความเชื่อมั่นในตนเองและเชื่อมั่นในความฝันมันจะปรากฏออกมาในสีหน้าแววตาและท่าทางเพราะท่านจะมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสมีชีวิตชีวาและมีความกระตือรือร้นความฝันสร้างพละกำลังสร้างความสุขและสร้างความกระตือรือร้นดังกลอน8ตอนหนึ่งว่าถ้าคุณมีความฝันอันบรรเจิดถ้าคุณเกิดปรารถนาที่แรงกล้าถ้าคุณมีความเชื่อมั่นและศรัทธาถ้าคุณทุ่มชีวากระทำมันสิ่งที่คุณมุ่งหวังจะบังเกิดล้วนสวยงามเลอเลิศดุจใฝ่ฝันจะเป็นของของคุณโดยเร็วพันจงมาทำความฝันให้เป็นจริงความฝันที่ปราศจากการกระทำคือความเพ้อเจ้อปัญหาใหญ่ที่กั้นขวางสมานกับความสำเร็จคือความมุ่งมั่นผู้แทนจำหน่ายหลายๆท่าน
มุ่งหวังเงินหมื่นเงินแสนโดยการนอนรอลูกฟุกหรือการหวังพึ่งคนอื่นดำเนินงานสู่ความสำเร็จแทนตัวเองหลายๆบริษัทจะบอกว่าเป็นไปได้ฟังดูแล้วก็เพลินดีแต่พอทำไปแล้วจะง่วงนอนผมต้องขอเรียนตามตรงว่าเงินพันเงินหมื่นชั่วระยะเวลาประเดี๋ยวประดาวนั้นพอจะเป็นไปได้ในระบบธุรกิจเครือข่ายหากท่านอยู่ในสถานที่ที่ถูกต้องและเวลาอันเหมาะสมโดยการแนะนำบุคคลที่มีความสามารถเข้าสู่ธุรกิจแต่การจะได้รับเงิน6หลักทุกๆเดือนเป็นระยะเวลาต่อเนื่องนั้นไม่มีคำว่าฟลุกไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ท่านจะได้มาโดยไม่ต้องใช้สมองหรือออกแรงการจะประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้ได้ท่านต้องใช้ความเพียรพยายามที่ต่อเนื่องและสม่ำเสมอเป็นระยะเวลานานพอสมควรหากเราจะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตก็ขอให้เป็นด้วยสาเหตุอื่นแต่ไม่ควรจะเป็นเพราะความขี้เกียจเมื่อท่านมีความฝันที่แรงกล้าแล้วขอให้ศึกษาและวางแผนการดำเนินงานสู่ความสำเร็จกำหนดเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวเริ่มลงมือทำความต้องการและความมุ่งมั่นนี้เป็นของคู่กันระลึกถึงความต้องการของท่านและมีความเชื่อมั่นในตนเองดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นทำจนกว่าจะได้กลิ่นอายของความสำเร็จไม่มีอะไรจะสูญเปล่าหากท่านไม่ละความพยายามเวลาคือการลงทุนที่ยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดในอาชีพนี้จงวางแผนใช้เวลาของท่านให้เกิดประโยชน์สูงสุดเคล็ดลับของนักบริหารเวลามีเพียง2ประการคือ 1. ต้องมีวินัยและ 2. ต้องจัดลำดับก่อนหลังอย่าลืมว่าท่านจำเป็นต้องเสียอะไรบางอย่างเพื่อให้ได้อะไรบางอย่างคอลลินดูลิตกล่าวไว้ว่าไม่มีอะไรที่จะเทียบความมุ่งมั่นได้ความฉลาดก็เทียบไม่ได้มีคนฉลาดมากมายที่ล้มเหลวความเก่งกาจก็เทียบไม่ได้คนเก่งแต่คว้าน้ำเหลวมีอยู่เกลื่อนการศึกษาก็เทียบไม่ได้คนเรียนสูงแต่ตกงานมีถมไปจิตใจที่มุ่งมั่นและความตั้งใจอันแรงกล้าเท่านั้นที่จะฟันฝ่าได้ทุกอย่างถึงแม้ว่าท่านได้ลงทุนในธุรกิจไปเป็นเงินไม่กี่พันบาทหากท่านมีจิตสำนึกว่านี่คือการก่อสร้างธุรกิจของตัวท่านเองและดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นเสมือนหนึ่งท่านได้ลงทุนในธุรกิจนี้ไปเป็นเงินหลายล้านบาทท่านจะต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนขอให้ทุกท่านมีกำลังใจที่แข็งแกร่งมีพละกำลังที่จะฟันฝ่าอุปสรรคมีจิตใจที่มุ่งมั่นมีความเพียรพยายามสม่ำเสมอและมีความใจเย็นระหว่างการก่อสร้างธุรกิจของท่านเองขอให้ทุกๆท่านโชคดี